ได้เจอหน้าก็มาพรุ่งนี้ก็ถ่ายละครแล้วก็ถ่ายบ้านเสือทองครับแล้วก็ต้องดูแลละครของตัวเองที่สัตว์ตัวเองผลิตด้วยผักบุ้งกุ้งนางก็ถ่ายทำไปได้ 80% แล้วครับตอนนี้ก็เข้าห้องตัดบ่อยหน่อยมีว่างใช่ไหมครับก็มีมีเวลาว่างบ้างครับแต่ว่าเข้าห้องตัดทีมันก็ต้องอยู่เป็นวันนะฮะบางทีก็เพราะละครของเราเองก็เหมือนลูกเรานะครับแล้วส่วนบ้านสายทองก็ถ่ายทำเรื่อยๆใกล้หรือยังพี่ก็น่าจะใกล้แล้วนะฮะได้ข่าวว่าบ้านสายทองก็เร็วๆนี้แล้วมั้งครับยังไงแล้วหลังจากนี้น่าจะดีครับมีช่วงก็มันก็มีปัญหาตามสเต็ปของมันครับแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นแบบโหปัญหาใหญ่อะไรเงี้ยก็ค่อยๆแก้ไปตามสเต็ปเพราะว่าทำงานทุกอย่างมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างยังไปแฟนที่ถูกก็ต้องหลังเฟดไปทำเบื้องหลังไปเยอะไม่ได้เฟดทำเบื้องหลังครับละครถ่ายทำอยู่ไงฮะบ้านสายทองถ่ายทำยากเป็นละครพิเศษนะแบ่งเวลายังไงบ้างคะพี่ว่าทำเบื้องหน้าเบื้องหลังก็มันชัดเจนอยู่แล้วครับบ้านสายทองมีคิวแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ธนาคารพุทธผมก็ดูแลบริษัทตัวเองครับผมพี่มีความล่าสุดมันมีข่าวออกมาว่าพระเอกวาแหวนยังไม่สิ้นลายคัสโนว่าแบบตามจีบคิตตี้ยังคงไปแม่งมีมาเรื่อยๆเนาะก็คงนักข่าวพี่ๆคงคิดถึงผมฮะไม่รู้จะยังก็ไม่มีอะไรจริงๆครับไม่ตามจีบคิตตี้หรืออะไรเลยช่วงนี้ก็ทำแต่ทำงานอย่างเดียวฮะแต่ถ้าเกิดผมไปงานประเภทนั้นบ่อยๆหรือมีคนเห็นก็ว่าไปอยากแต่นี่ผมไม่ได้ไปเลยครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่คงไม่จริงถึงไม่เป็นความจริงแต่บางครั้งพอแบบเราภาพไปแล้วก็สรุปว่าอะไรก็เข้าใจครับมันเป็นแบบฉายาที่เขาตั้งให้กันมานานทั้งที่ผมตอนนี้แบบเขาเรียกว่าแบบล้างมือแล้วเนี่ยฮะล้างมือแบบดูนิ่งขึ้นเยอะนะฮะก็ยังมีแบบอย่างนี้แต่ก็เข้าใจครับก็คงคิดถึงไงฮะจริงๆพี่วีอยากทราบคำว่าคาสโนว่าไหมก็ปล่อยให้มันเป็นไปดีกว่าครับคือใครจะเรียกยังไงผมว่ามันเรารู้ตัวเองดีอยู่แล้วครับจริงๆแล้วคุณมีแบบไปงานไหนหรืออีเวนต์ไหนที่แบบมีคิตตี้หรือว่ามีอะไรอย่างนี้คนก็เลยเข้าใจผิดผมเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้เขาให้ออกอีเวนต์ไม่ได้ไปอีเวนต์เลยอยู่แต่ผมก็เลยงงว่าผมไม่ได้ไปเขามีครั้งล่าสุดที่ผมไปเป็นกรรมการการประกวด FCM มั้งฮะก็ทำงานเสร็จก็กลับบ้านก็ไม่ได้มีอะไรครับผมเปิดตัวแล้วพี่มีประตูแฟนอะไรอยู่ในกลุ่มเขาก็ไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดนะฮะก็คือใช้ชีวิตตามปกติอะไรอย่างเงี้ยคนคงเห็นว่าผมก็พอมีอายุแล้วนะฮะผมไม่ให้เด็กอายุ18-19นะฮะก็ต้องเขาคงชินไม่ใช่ชินเขาคงแบบว่าเข้าใจผมอ่ะเราก็อายุเยอะแล้วตอนนี้ไม่รู้มีคนมีสาวคุยไหมมีครับต้องมีครับมีฮะอย่างเวลาเราไปงานอะไรอย่างเงี้ยFSM อะไรเงี้ยเขามีห้ามพลาดไหมครับว่าเฮ้ยห้ามผมทำพิธีกรหรือทำงานกับเอชเอ็มมาตั้งแต่ปี2006แล้วครับปีนี้เป็น2015ทำมาหลายปีมากเพราะว่าเราสนิทกับทางเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่มีอะไรครับมีข่าวเป็นไงหรือว่าการอะไรนะฮะมีข่าวอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวก็รู้เองมั้งฮะถ้าเกิดเดี๋ยวก็รู้กันนะฮะเราไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดนะเปิดเมื่อไหร่ครับเปิดเมื่อไหร่ผมก็ใช้ชีวิตได้ปกติครับผมไม่ได้แบบว่าต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าคนนี้คือแฟนผมนะครับหรือว่าที่ภรรยาในอนาคตไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวก็ถ้ามันรู้ถ้ามันรับรู้เดี๋ยวก็รู้กันเองครับหรือว่ากลัวว่าชีวิตส่วนตัวในการแบบคบหาจะไม่มีความเป็นส่วนตัวผมเองก็เป็นคนที่ห่วงความเป็นส่วนตัวบ้างพอสมควรแต่ว่าผมเองก็อยู่วงการนี้มาตั้งแต่19ครับผมก็เข้าใจความเป็นไปทุกอย่างครับว่าช่วงไหนมันต้องมีสเปซส่วนตัวบ้างช่วงนี้เราต้องให้กับประชาชนให้กับแฟนละครบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนช่วงหลังอาจจะหายไปแบบภาพพอลาซี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นก็ผมไม่ได้ไปสถานที่ที่มันต้องมีการผมก็ทำงานอยู่กองถ่ายเข้าห้องตัดไปกองตัวเองกินข้าวแถวบ้านกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายบ้างไม่ได้ไปแบบเดินสยามผมอย่างสยามเซ็นทรัลเวิลด์นี่ผมไม่ได้ไปมาเป็นปีแล้วครับก็ไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปแบบผมไม่ได้ไปแบบเขาเรียกอะไรที่คงผูกพันมากอะไรแล้วมองอนาคตบ้างหรือยังคะมองสิครับไม่มองอนาคตก็แย่เลยครับมองครับมองทั้งเรื่องการงานเรื่อง
ครอบครัวเรื่องอะไรอีกสักกี่ปีดีครับกำหนดไม่ได้ครับแต่ผมอยากให้หน้าที่การงานมันมั่นคงบริษัทที่เราทำก็เพิ่งเปิดครับถ้าผู้หญิงที่ไหนอยากจะมาอยู่กับคนที่แบบฮะยังแบบยังไม่มั่นคงหรืออะไรใช่ไหมครับมันหมดยุคแบบเขาเรียกอะไรอ่ะกัดก้อนเกลือกินพากันหนีไม่ใช่นะเราก็ต้องทำทุกอย่างดูแลครอบครัวพ่อเราน้องเราให้ดีก่อนบริษัทการงานให้มันมั่นคงก่อนเราถึงค่อยเอาเวลาตรงนี้ไปดูแลผู้หญิงคนที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตเขาละครนี่คือฟ้าแลบเลยไหมครับไม่ใช่รายการปริศนาฟ้าแลบครับถ้าพร้อมเนี่ยมันก็ต้องมีการตั้งเขาก่อนฟ้าต้องคึ้มๆมาก่อนมีฝนปล่อยๆก่อนให้พร้อมจริงๆที่ข่าวคราวเนี่ยเรื่องของการคาสโนว่าคบหาผู้หญิงคนนู้นคนนี้แล้วก็เรื่องการเที่ยวปาร์ตี้เนี่ยเป็นเพราะส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยครับโอ้นี่เข้าใจโยงเรื่องนะไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวนะก็ตามวัยครับเรานิ่งขึ้นปาร์ตี้ก็น้อยลงเพื่อนนี่ก็แต่ก่อนเพื่อนเยอะมากอันนี้เราก็เพื่อนก็การเวลาก็จะคัดคนนะฮะมันก็ดูว่าตามวัยว่าเออยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆไปผมบางคนก็แต่งงานกันละมีลูกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้มีเวลาแบบมาเจอกันบ่อยขึ้นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้มาแบบเหมือนกับวางแผนชีวิตให้เราเลยไม่ใช่ไม่มีใครวางแผนชีวิตผมได้ครับนอกจากตัวผมเองครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองเพราะตัวผมทำงานแต่เด็กนะฮะก็เลยกำหนดชีวิตตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยชอบให้ใครมาแบบกำหนดชีวิตผมนอกจากคุณพ่อผมหรือผู้มีบุญคุณกับผมอะไรมาทำข่าวที่แบบเราพาไปแคทขึ้นคอนโดเลยครับพี่นี่ไปกันใหญ่แล้วครับผมจะแก้ข่าวเลยนะว่าคราวนี้ทำให้น้องเขาเสียหายมากเลยนะคือหนึ่งผมกับแคทเนี่ยก็เจอกันเฉพาะในการทำงานเท่านั้นเพราะน้องแคทเป็นนางเอกให้ผมเรื่องผักบุ้งกับกุ้งนางครับผมก็เจอกันในกองเท่านั้นเองครับข่าวแบบข่าวมั่วมากครับแต่ว่าแต่ก็อย่างว่าครับก็พอแบบเหมือนเรามีเคยมีชื่อเสียงด้านแบบคาสโนว่าอะไรอย่างนี้ไหมฮะก็นักข่าวคงอาจจะเขียนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าต้องขอโทษด้วยที่ทำให้น้องแบบมีข่าวที่มันเสียหายออกไปอะไรเขาคุยกับน้องเขาหรือยังเขาเจอที่กองก็คุยตามปกติครับแต่ว่าก็คือเราผมเป็นผู้จัดน้องเป็นนักแสดงคือเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกอย่างมันมีกรอบมันมีลิมิตไม่ใช่ต่อไปนี้สมมติว่าถ้านางเอกมาเล่นค่ายผมทุกคนก็ต้องเป็นข่าวผมทุกคนเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยฮะก็เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอนครับนอกจากเราเป็นพี่น้องกันในกองเป็นผู้จัดกับนักแสดงในกองถ่ายเท่านั้นเอง